โหทุกคนคะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าตลาดที่นี่ผ้าเยอะมากๆสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาถูกนะคะ17,000ซื้อเลยนี่ๆเขาสอนให้ดูนูนูนูกูกูดีมากดีมากดีเลยเลยเลยเขาอยากใส่กันแล้วที่นี่ค่ะเขาจะเรียกว่าตลาดสโลงค่ะเพราะว่าจะมีสโลงขายเยอะมากๆเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขายกันเป็นแบบมัดๆใหญ่ๆเลยแต่ก็จะมีบางจุดนะคะที่จะเป็นโซนที่ขายของอินเดียซารีชุดอินเดียแบบทางอินเดียตอนเหนือพวกครูต้าพวกเลงก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างเราชอบการแต่งตัวของผู้หญิงพม่าทุกคนคือเขาจะคุมโทนมากถ้าเสื้อเขาสีบานเย็นกระโปรงก็จะเป็นบานเย็นเป็นลายๆถ้าเสื้อเขาสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะกระโปรงก็จะเป็นสีฟ้าเป็นผ้าถุงสีฟ้าแล้วก็มีลายนิดหน่อยกระเป๋าเดินทางกระเป๋า messenger กระเป๋าเป้โอ้นี่นี่นี่ใบนี้ก็เก๋นะร้านนี้มีอะไรอ่ะคนดูกันเต็มเลยอ่ะเราเข้าไปดูข้างในกันบ้างดีกว่านะคะเราเดินข้างนอกกันเยอะแล้วเนาะเผื่อข้างในจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับข้างนอกมาค่ะเหมือนตะวันตาไม่เปิดแอร์รองเท้าเขาดูนิ่มมากค่ะใช่ๆน่าจะใส่สบายมากนะคะเพราะว่าพม่าอากาศร้อนอ่ะมันควรใส่รองเท้าแบบระบายอากาศไปจังเหรอไอ้ทันเหรอไปตาซึ่งไอ้ทันเจ็บอ๋อมาอะไรนะพม่าพม่าสวย36,008 No discount discount 3,500 3,500 โอเคโอเคฮะตอนแรกจะมาซื้อผ้าให้คุณยายค่ะเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะเจอรองเท้ากำมะหยี่พม่าโอ้ใส่สบายเท้ามากเลยโอ้ไปอันนี้เดินได้ทั้งวันและสบายเท้าเขาตัดเป็นหนีเลยเห็นไหมเขาจะคุมโทนค่ะแล้วลายก็จะเหมือนกันเหมือนเป็นชุดเดรสเดียวกันดูพี่เขาสิแต่ละคนเขาผอมๆทั้งนั้นเลยเขาเลยใส่สวยถ้าเราใส่ก็จะเหมือนกิโมโนก็จะเป็นน้องแหนมดูชุดพริ้งพราวสิคะในหนังสือไกด์บุ๊กที่มีอายุประมาณ4ปีนะคะพอเข้ามาดูตอนแรกเขาจะบอกว่าที่นี่จะมีขายแต่พวกสโลงเสื้อผ้าธรรมดาๆอย่างเงี้ยค่ะเสื้อชุดประจำชาติของพม่าแต่พอเข้ามาดูปัจจุบันนี้โอ้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะมีกระโปรงกระเป๋ารู้สึกว่าจะเริ่มรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมามากขึ้นจากที่มีสโลงมิชพม่าอย่างเดียวก็จะมีเนี่ยค่ะกระโปรงกระเป๋าเสื้อยืดด้วย สำเพ็งยังต้องอายนะคะเฮ้ยเขาซื้อผลไม้กันอย่างนี้เลยเหรอซื้อกันตอนนี้ขอชิมหน่อยครับเอางั้นเลยเหรอใช่อันนี้เหมือนสำเพ็งพะหุรัตมีลูกไม้มีลูกปัดมีซิปนี่ตรงนู้นก็มีที่เขาขายอย่างเงี้ยเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้หญิงพม่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นะคะก็ยังชอบชุดที่ตัดเฉพาะตัวเองมากกว่าไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าสำเร็จแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นพอซื้อผ้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็จะซื้อพวกเนี่ยค่ะเครื่องประดับต่างๆพวกนี้ค่ะมาประดิษฐ์ประดอยให้ชุดเขาเนี่ยดูสวยขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นค่ะข้างในก็จะมืดกว่านิดนึงนะคะคนเยอะคนเยอะนี่ตอนนี้เหมือนของผู้ชายเป็นสโลงไม่ใช่ผ้าผู้หญิงนะคะนี่ไงที่เป็นผ้าที่เราบอกอ่ะคือจะเป็นผ้าแบบนี้เราก็ต้องตัดมาเป็นชุดใช่คุณยายอยากได้แบบนี้แต่คุณยายอยากได้ที่เป็นลายแบบผ้าไทยๆช่วยกันดูหน่อยประมาณนี้นี่สโลงค่ะผ้าถ้ามันสั้นเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะจะเป็นแค่ชั้นล่างแต่ถ้าอยากได้ทั้งนั้นต้องเป็นผ้าเมตรอันนี้น่าจะขายแต่สโลงมีแต่สโลงดูความหนาของผ้าค่ะโอ้นี่อันนี้น่าจะเป็นผ้ามุ้งค่ะหรือผ้าม่านนี่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 โอ้นี่ใช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 ่แล้วใช่แล้วเราจะมาดูผ้าให้คุณยายนะคะยังใช่ดูทรงแล้วต้องใช่ค่ะladies woman there's a how much oh one ten oh 11,000 ถูกนะ this is มันทั้งชุดเลย
เมื่อกี้เรากำลังเถียงกันอยู่ว่ามันมีผ้าชิ้นหนึ่งเหมือนผ้าพม่ามากๆเลยเราก็อยากซื้อไปให้ที่บ้านใส่แต่ปรากฏเป็นของผู้ชายค่ะคือมีแค่ท่อนล่างแต่อันนี้คือของผู้หญิงทั้งชุดแต่ต้องไปตัดเองนี่โชว์ให้ดูด้วยโอ้อันนี้ก็สวยนะโอ้ดูเขาซื้อดูคุณพี่คนนี้ซื้อสวยนะโอเคดับบี้ซิลนี่เอาผ้าให้ดูก่อนด้วยนะสีแดง17,000ซื้อเลยเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเราก็จะยายค่ะซื้อแล้วนะคนละเท้า no discount โทรถ้าโทรใส่แบบนี้โทรจะเหมือนพี่เขาอะ this is this เรื่องวุ้นวุ้นยาลาแหละใส่แล้วหลุดเดินเดินอยู่ thank you how much เรื่องไปแล้วเลย1,000 นี่สั้น300อันนี้400อันนี้120อันนี้ยาวเข้าฟรีไซส์พวกเธอใส่ได้ small size นี่เขาสอนให้ดูAnd how to can you try? คือทำให้ดูเราทำเราใส่เป็นไม่ต้องกลัวไหนทำยังไงนะต้องหัวเราะพี่นครนะเฮ้ยเขาชื่นชมหันไปดูคนนี้เขาชื่นชมนี่ไปได้เอาไหมไม่หลุดเอาไหมหรือไม่เอาอันนึงมาเอาโอเค 4,000 เอาไหมเอาแบบสั้นเอาแบบสั้นเอาสีไหนม่วงสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองใส่แล้วอ้วนนะไม่เป็นไรใช่ไหมตื่นตื่นหน่อยเอาม่วงอันนี้ไหมเหลืองโอเคใส่สก้ามและที่ชอบมากเลยคือเขาระบายอากาศด้วยพัดลมแบบโบราณนะคะการยาวมากโน่ go ดีมาเล่นเขาอยากถ่ายกับเราขาดอีกพันหนึ่งเขาคนละงานดีเช็คอีเวนต์มาเทออกเนี่ยไงจ่ายไม่ครบไม่เอาจริงๆมาคือบางทีเราไม่รู้ว่าแบบเหรียญไอ้แบงค์มันเป็นแบงค์ยังไงบ้างเราสับสนนิดนึง thank you ก็จะจ่ายเฮียเขาไม่ครบมีสลงแล้วนะคะข้างหน้าสังเกตนะครับว่าตื่นเต้นทางเริ่มตันเขาตื่นเต้นว่าทางเริ่มตันเขาเห็นเราถ่ายกันเขาก็จะเริ่มตันแล้วเขาทุกคนผัดหน้าแล้วยิ้มทุกคนมิ้งกะละบาที่กันละนี่ยิ้มทุกคนเหมือนเสร็จไปแล้วเสื้อผ้าของคุณยายสวยนะดูดิใช่ไปดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ก็สวยขึ้นไปข้างบนเหมือนพระเข้ามาบ้านเราเลยอ่ะไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิงกันเบอร์เอาจริงนะเว้ยเฮ้ยแต่ผ้าพวกนี้จะขายผ้าจะเหมือนผ้าที่บ้านคุณตาที่แถวลาดบุรีตรงดองกระเบื้องเขาจะมีชาวมอญอยู่เยอะค่ะพอเวลางานวัดงานบุญเนี่ยเขาก็จะใส่ผ้าของชาวมอญมาก็จะมีริมทองเยอะๆแบบนี้ค่ะแต่จริงๆอ่ะคือของที่ขายอ่ะคุณเคยไปตลาดสกอตมา5รอบแล้วถ้าถามว่าผ้าสลงอะไรแบบนี้ขายคล้ายๆกันไหมคือที่นี่ผ้าจะเยอะกว่ามากที่นู้นมันจะมีพวกหยกทับทิมของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวด้วยแต่ที่นี่จะเน้นเป็นผ้าล้วนๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาสวัสดีเราตลอดเลยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นผ้าจีวรของพระค่ะแต่เมื่อกี้ที่เล่าค้างไว้เรื่องตลาดสกอตใช่ไหมคะคือหลายคนจะถามว่าเอ้ยแล้วถ้าตลาดสกอตมันมาง่ายๆกว่าสบายๆกว่าทำไมเราไม่ไปตลาดสกอตกันถ้าอยากได้ผ้าคุณว่าที่นี่จะมีเยอะกว่ามากเลยค่ะแล้วก็ราคาถ
ถูกกว่ากันเยอะมากเพราะอันเนี้ยเขาขายคนท้องถิ่นจริงๆตลาดสกอตก็จะเหมือนกับเรียกว่ายังไงดีอ่ะเหมือนตลาดนักท่องเที่ยวบ้านเราอะค่ะก็จะมีการบวกราคาเพิ่มไปนิดนึงเดี๋ยวเราเดินจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกกันซอรี่นี่เหมือนที่อินเดียอย่างนึงคือเขาจะวางผ้าไว้ข้างล่างหมดเลยแล้วเจ้าของร้านจะอยู่ข้างบนนะคะอารมณ์ว่าคือใครมาชี้สั่งอะไรเขาจะมองเห็นหมดค่ะโอ้ยผ้าสวยเนาะเหมือนร้านผ้าจะเยอะกว่าพาหุรัตนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงแท้หรือเปล่านะคะแต่คิดว่าผ้าเนี่ยราคาถูกกว่าพาหุรัตแล้วก็มีเยอะมีให้เลือกเยอะกว่ามากค่ะลายผ้าสวยกว่าเนี่ยอันนี้คือแค่ตึกเดียวนะคะทุกคนแต่จริงๆเนี่ยตลาดทั้งหมดเนี้ยมันเป็นโซนทั้งบล็อกเลยก็จะมีทั้งหมดประมาณเกือบ10ตึกได้ที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าจะมาเลือกซื้อเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันมากๆกว่าจะเดินครบผ้าห่มก็มีขายนี่ลูกนุ่มและนี่ผ้าแบบไทยๆมากเลยอ่ะมีผ้ามีอะไรนะเสื้อปะกากะยอด้วยค่ะเป็นเสื้อชนเผ่ามีกะละบาผ้าเขามีวิบๆเป็นดิ้นด้วยนะเป็นดิ้นเงินดิ้นทองฮัลโหล1 3,800 ตีสัก 4,000 120 120บาททั้งผืน120อู้ถูกมากอุ๊ยมีปุยปุยขนๆด้วยโอ้โหทุกคนคะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าตลาดที่นี่ผ้าเยอะมากๆสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาถูกนะคะใครอยากจะมาหาซื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะคะมาได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือปูน่ะไม่เหลือเวลาไปเลือกผ้าอีกแล้วทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่ย่างกรุงที่เดียวนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยจะต้องรีบวิ่งกลับโรงแรมค่ะเช็คเอาท์แล้วก็ไปกันต่อเมืองอื่นๆค่ะใครอยากรู้ว่าจะไปที่ไหนต่อใช่ไหมคะติดตามชมด้วยนะคะนะคะ